อ๋อพอดีคือรู้จักกับเพื่อนอีกคนนึงเขาเป็นสามีเขาเป็นแฟนที่นั่นค่ะแล้วก็จะกำลังจะสร้างโรงแรมที่นั่นแล้วก็ทำเป็นคาสิโนอะไรเงี้ยเขาก็มีชวนเราไปลงหุ้นด้วยค่ะนั่นเองค่ะแล้วแบบที่นั่นก็ชื่นชอบเราอะไรเงี้ยชื่นชอบไหมหรอก็เขาคงไม่เคยเห็นกันเท่าไหร่อ่ะเขาเห็นกันเคยเขาก็เลยแบบเวลาเราเดินไปเขาก็เห็นเราเหมือนกับไม่เคยเห็นก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนน่ารักค่ะแต่ตอนนี้เขาก็โด่งดังทั่วอาเซียนอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ทำธุรกิจทำงานนะคะช่วงนี้จะหันไปทำพวกงานธุรกิจหาเงินมากกว่าเนี่ยโปรเจกต์หนังจีนตอนนี้ไปถึงไหนแล้วหนังจีนก็ตอนนี้เขาก็เงียบๆนะเราก็แบบไม่ได้ไปเร่งรัดอะไรเขาแล้วแต่เขามากกว่าใช่เป็นไงเขาไม่เป็นหนังไทยหรือหนังอะไรเนี่ยมันก็เป็นหนังแต่แบบคือจริงๆเราไม่ได้วอรี่เรื่องเงินอะไรกับเขาแต่ว่าบางทีช่วงเนี้ยเอมมี่จะไม่ค่อยได้ไปไหนเลยเพิ่งมางานพี่วีนี่แหละค่ะแล้วก็เลยไม่ค่อยได้แบบไปเจอตรงนั้นมากกว่าก็เลยไม่ค่อยได้ยุ่งกับงานพวกนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างถ้าเกิดโกอินเตอร์ที่ประเทศจีนจริงก็เป็นกระเทยจริงๆมันก็มีคนโกเยอะแล้วค่ะเราก็เลยแบบละครอยู่นี่ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะโกเขมรดีกว่าใกล้ๆบ้านค่ะมีงานอีเวนต์อะไรเงี้ยจะไปโชว์ตัวไหมคะที่เขมรจริงๆมันก็เขาจะมีงานเปิดโรงแรมอยู่แล้วที่นั่นเราก็ได้ไปตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นนี้เด่นมากตอนนี้เขาบอกว่าเป็นกระเทยนางฟ้าไงคะอ๋อก็เรื่องช่วยคนชราใช่ไหมคะก็คือเมื่อก่อนเราไม่ค่อยมีตังค์นะคะตอนนี้แต่ว่าพอเราเริ่มมีตังค์แล้วก็แบบเราเป็นคนสงสารคนแก่เมื่อก่อนเราเห็นแล้วเราจะให้แบบทีละ20เวลาเขามาแบบขอเงินอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เราคือเห็นเราสงสารก็เลยอยากจะแบบว่าทำเป็นเรื่องเป็นราวให้แบบว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือแล้วก็ส่งเคสมาแล้วก็ไปมอบเงินให้เขาอะไรเงี้ยช่วยเขาสร้างบ้านสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะกี่เคสแล้วคะที่เราบริการตอนนี้มี3เคสค่ะพยายามทำให้ได้เดือนละ2เคสอะไรเงี้ยค่ะยิ่งแต่ดูเพราะว่าเวลาบ้านเขาพังไหมหรือว่าบ้านมีปัญหาฝนตกน้ำรั่วไหมก็ไปช่วยทำบ้านให้เขาเกิดกลัวไหมคนจะมองว่าแบบเราสร้างบ้านหรืออะไรจริงๆไม่นะคะจริงๆในนี้เอมมี่ลงในอินสตาแกรมกับเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาว่าเพื่อให้คนช่วยส่งเคสมาให้เราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางเคสเนี่ยเอมมี่ไม่เคยเจอหน้าคุณตาคุณยายเลยนะแต่ว่าเราช่วยส่งเงินไปแล้วก็เขาส่งรูปมาให้เราดูมากกว่าอยากให้คนอยากจะบอกขอความช่วยเหลือเอมมี่ได้ค่ะส่งเคสมาได้ติดต่อทางเฟซบุ๊กนะคะเอมมี่รัชดาค่ะส่วนใหญ่จะเน้นช่วยประเภทไหนเน้นช่วยคนชราค่ะเพราะว่าจริงๆมีคนส่งเด็กมาแต่ว่าเด็กมีคนช่วยเยอะมากเพราะว่าเด็กคืออนาคตของชาติแต่ว่าคนชรานี่คือแบบไม่มีคนเหลียวแลเราก็เลยต้องแบบเทคแคร์มากนิดนึงใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเรามีคุณตาคุณยายตอนนี้เราไม่มีแล้วก็เลยต้องดูแลคนสังคมภายนอกแทนเคสหนักสุดที่เราไม่เคยจอดไปเคสหนักสุดก็คือคุณตาที่ขอนแก่นบ้านเขาพังแล้วก็นอนไม่ได้เลยฝนตกแดดส่องตลอดแล้วก็ต้องไปทำบ้านให้เขาแต่ก็ไม่ได้ทำหลุมนะคะก็เป็นตอกอิฐแล้วก็ทำหลังคาใหม่ให้เขาที่เสร็จขอบคุณมากนะคะ